ข้อ84นะครับถามว่าจำนวนหน่วยขายณจุดคุ้มทุนในปี56เท่ากับกี่บาทเขาถามจุดคุ้มทุนเป็นเงินนะฮะเป็นตัวเงินก็ง่ายเลยฮะเมื่อเราทราบแล้วว่าจุดคุ้มทุนเป็นจำนวนหน่วยเนี่ยคือ 50,000 ดังนั้นถ้าเกิดเขาถามเป็นตัวเงินเราก็เอาจำนวนหน่วยเนี่ยฮะตั้งก็คือการนำ 50,000 ตั้งจำนวนหน่วยขายนะฮะคือ 50,000 ณจุดคุ้มทุนแล้วคูณด้วยราคาขายไปเลยครับราคาขายข้อนี้ก็คือ18บาทเอา 50,000 คูณ18นะฮะก็จะได้เท่ากับ 900,000 บาทเนี่ยครับคำตอบก็คือ 900,000 บาทนั่นเองนะครับง่ายๆเลยถ้าเกิดเราทราบจำนวนหน่วยก็เอาจำนวนหน่วยคูณราคาต่อหน่วยหรือเราอาจจะทำอีกวิธีนึงก็ได้นะครับอีกวิธีนึงก็คือใช้สูตรในการหาจุดคุ้มทุนเป็นตัวเงินนะฮะสูตรนั้นก็คือการนำต้นทุนคงที่หารด้วยอัตรากำไรส่วนเกินต้นทุนที่เราทราบแล้วก็คือ 400,000 ก็แทนค่าไป 400,000 สำหรับการหาอัตรากำไรส่วนเกินนะครับเราสามารถหาได้2แบบก็คือหาจากต่อหน่วยหรือหาจากเป็นตัวเงินก็ได้นะครับลองมาดูกันนะครับกรณีหาจากจำนวนหน่วยเราก็เอากำไรส่วนเกินต่อหน่วยหารด้วยขายต่อหน่วยครับกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอาล้าน6เนี่ยฮะก็คือตัวเงินของกำไรส่วนเกินเนี่ยไปหารด้วยจำนวนหน่วยก็คือ 200,000 ก็จะได้กำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับก็คือ8บาทก็คือตัวเลขนี้แหละที่เราเคยหามาได้ก็คือ8บาทเนี่ยนะฮะตัวนี้นะฮะแทนค่าไปเลยก็คือ8หารด้วยราคาขายต่อหน่วยก็คือ18บาทเอา8หารด้วย18ได้เท่ากับ 0.44444 อย่างเงี้ยนะฮะหรือถ้าเกิดอยากจะหาเป็นตรงเงินก็ได้ก็ใช้สูตรก็คือกำไรส่วนเกินที่เป็นตัวเงินนะครับแล้วก็หารด้วยขายที่เป็นตัวเงินกำไรส่วนเงินที่เป็นตัวเงินก็คือตัวนี้ฮะล้านหกหารขายที่เป็นตัวเงินก็คือ3ล้านหกเอาล้านหกหาร3ล้านหกนะครับก็จะได้กับ0.4444ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เราก็แทนค่าลงไปเลยว่าอัตรากำไรส่วนเกินก็คือ 0.4444 ผมจะใช้ตัวเลข2ตำแหน่งพอนะครับทศนิยมตรงนี้ก็คือ 0.4444 ก็กลายเป็น45นะฮะใช้2ตำแหน่งก็คือ45มันก็จะอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะฮะสำหรับตัวเลขเพราะว่ามันเป็นทศนิยมที่ผมปัดมันจะได้เท่ากับ 888,888.888 มันก็จะต่างกันกับ 900,000 เยอะหน่อยเพราะว่าผมปัดที่45แต่ถ้าเกิดผมใช้ตัวเลขอย่างเงี้ยละครับใช้ 0.4444 ไปเรื่อยๆเลยมันจะใกล้เคียงกันแล้วลองดูนะครับผมก็เอา 400,000 หาร .4444 ไปเรื่อยๆจะได้เท่ากับ 900,000 บาทนะครับก็จะตรงกันเห็นไหมฮะนะฮะเราอาจจะลองทำจากหน่วยนะฮะก็ได้นะฮะก็จะมี2วิธีจำนวนหน่วยหรือเป็นตัวเงินก็ได้นะครับสรุปคำตอบก็ได้เท่ากันก็คือ 900,000 บาทไปดูในช้อยกันนะครับข้อช้อยบอกเลยว่าข้อกอไก่ 900,000 ดังนั้นข้อกอไก่ตอบถูกนะครับ